เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับโอ้โหเชฟครับมันแบบเค้กปูอัดนี่ก็เก๋แล้วนะมาเจอมะม่วงเจลลี่สลัดโอ้โหนี้ก็แล้วแต่ความชอบโอ้โหวัยรุ่นมากครับมะม่วงก็ได้ได้เหมือนกันใช่แต่นี่มาเป็นแบบเจลลี่เลยนะครับเราจะทำในส่วนของเจลลี่มะม่วงกันก่อนส่วนผสมของเจลลี่ก็จะเป็นแบบหวานๆหน่อยใช่ถูกต้องครับจะเป็นน้ำตาลทรายเนาะครับมีน้ำตาลจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับในการทำเจลลี่ของเรานะครับวันนี้เราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับกันเป็นก้อนเลยนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้เรามาทำอันนี้เนี่ยเซ็ตตัวแน่นอนนะครับเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชานะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนตัดรสนะครับและจากนั้นนะครับเป็นน้ำเปล่านะคุณผู้ชมเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วค่อยตั้งไฟเอาละครับเข้ากันดีแบบนี้นะครับก็นำขึ้นตั้งไฟเลยการจะทำวุ้นนะฮะคุณผู้ชมสำคัญที่สุดก็คือต้องมั่นใจว่าเขาเดือดเนาะตัวผงวุ้นเขาจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับวุ้นจะได้เซ็ตตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราคนส่วนผสมจนเดือดแบบนี้เลยนะฮะใส่สีผสมอาหารนะครับจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปจากนั้นเนื้อมะม่วงนะครับที่บดเตรียมไว้ครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์พิมพ์ของเราก็หมาดหมาดนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมจะได้แกะออกได้อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของเจลลี่มะม่วงนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวนะครับแล้วก็พอเซ็ตปุ๊บก็มาหั่นพร้อมเสิร์ฟครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำเค้กปูอัดพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและขั้นตอนการทำเค้กปูอัดนะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังตราโกกินะครับต้องบอกว่าช่วยทำให้เมนูทอดกรอบของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบหลักของเราในวันนี้เลยอันนี้เป็นน้ำต้มสายชูนะคือเราจะเหมือนกับพรมๆทำให้ขนมปังนี่มันนุ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันก็จะมีรสชาติของน้ำส้มก็คืออาจจะมีรสเปรี้ยวโอเคนะอันนี้เราก็จะพักเอาไว้เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของตัวเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนจริงๆละของตัวเค้กปูอัดนะครับขั้นตอนแรกครับเชฟก็มีปูอัดของเราเลยเรียบร้อยเด็กๆน่าจะชอบนะฮะจากนั้นนะครับหอมแดงนะครับพริกฝรั่ง3สีนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะโอ้เด็กกินไม่รู้เลยนะฮะว่าใส่ผักอันนี้จะมีขึ้นช่ายนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยก็ตามด้วยต้นหอมนะครับพาสลีย์นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้มายองเนสนะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนเป็นกาวเนาะหลังจากใส่มายองเนสลงไปนะครับก็จะตามด้วยเกล็ดขนมปังที่เราพรมเตรียมไว้นะฮะอันนี้จะชื้นๆหน่อยนะคุณผู้ชมเห็นจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะครับอันนี้พริกไทยป่นแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆไว้แล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกครั้งได้ครับโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเรามาอุ่นน้ำมันแล้วก็ทอดตัวเค้กปูอัดพร้อมๆกันครับอันนี้คือหลังจากที่เราปั้นเนี่ยเป็นกลมๆละเราก็ต้องมากดแบนๆนิดนึงถูกไหมก็เหมือนถ้าเรามีวงเป็นพิมพ์นะเราสามารถใช้ตรงนั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นหลังจากที่เราได้เป็นตัวเค้กปูอัดแล้วนะยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะทอดโอเคครับได้เลยฮะเชฟถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมแนะนำขวดนี้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่าขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับเค้กปูอัดนะครับหลังจากที่กดจนได้ที่แบบนี้เชฟก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังของโกกิอีกทีนึงนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับแพนฟรายจี๋ๆหน่อยนะฮะถูกต้องด้วยความที่เราใช้ไฟค่อนข้างแรงนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เขาสีเนี่ยเหลืองทองเลยนะครับต้องคอยหมั่นดูนิดนึงนะโอเคครับ
ได้ที่ปุ๊บนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาพักน้ำมันก่อนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเค้กปูอัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟกันเจลลี่มะม่วงนะครับที่เราทำเตรียมไว้นะครับเพิ่มสารแหน่ลงไปนิดนึงมีน้ำมะนาวกับเนื้อมะม่วงบดนะครับก็คือเหมือนเอาตัวเจลลี่มะม่วงของเราเนี่ยมาทำเป็นสลัดอีกทีนึงเป็นน้ำเป็นน้ำดริสซิ่งใช่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับลองนำสูตรไปทำตามกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ